นะอย่าเสียใจแค่บางอย่างเปลี่ยนไปไม่เหมือนเก่ายิ้มเถิดนะอย่าเพิ่งเศร้าก็แค่วันนี้เราต้องจากไกลไม่ต้องเสียใจแค่ไหนวันนี้ต้องห่างไกลแต่ความรักจะไม่จางลงไปฉันจะเก็บรอยยิ้มของเธอไว้ในความทรงจำทุกวันเวลาจะจดจำไว้ขอให้เธอเก็บความรักของฉันเก็บไว้ในหัวแล้วเราต้องได้พบกันใหม่ฉันสัญญาทุกและสุขที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเธอกับฉันร่วมฝ่าฟันจะเป็นวันที่ฉันไม่เคยลืมไม่ต้องเสียใจแค่ไหนวันนี้ต้องห่างไกลแต่ความรักจะไม่จางลงไปฉันจะเก็บรอยยิ้มของเธอไว้ในความทรงจำทุกวันเวลาจะจดจำไว้ขอให้เธอเก็บความรักของฉันเก็บไว้ในหัวใจแล้วเราต้องได้พบกันไหมกันมาเลยครูมาแปลงรองเท้าดีๆเหรอไม่ใช่แค่ฮะแปลงรองเท้าแบบดีป่ะเอี้ยสไตล์ฮะสร้างภาพมันสร้างภาพเฮ้ยไม่อยากถ่ายแล้วเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอายังสวัสดีครับผมป๊อปปูล่านะครับณัฐพงศ์เลยนะครับสวัสดีครับผมสุดคเนนะครับนครินทร์เกศรศรีครับผมครับผมก็ช่วยให้เพื่อนแนะนำพูดถึงเพลงรอยยิ้มด้วยครับแม่เดี๋ยวรอให้เพลงนี้จบก่อนสวัสดีครับผมป๊อปปูล่าณัฐพงศ์เลยนะครับสวัสดีครับผมสุดคเนนะครับนครินทร์เกศรศรีครับผมครับก็ให้นครินทร์พูดถึงเพลงรอยยิ้มด้วยความทรงจำหน่อยว่ามีแนวคิดแล้วก็คิดมาจากอะไรครับก็นะครับกับเพลงรอยยิ้มในความทรงจำนะครับทีแรกเนี่ยเอากันตั้งแต่แรกนะครับก่อนที่จะแต่งเพลงผมก็คิดอยู่ว่าทีแรกเนี่ยกะจะแต่งเพลงรักสักเพลงนึงไว้ให้กับร้องเล่นๆฟังกันเองเล่น
แต่ก็คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกนะฮะสุดท้ายนะครับประโยคแรกที่เขียนขึ้นมาในกระดาษแต่งเพลงก็มันเป็นประโยคที่ว่ายิ้มเถอะนะอย่าเสียใจซึ่งเราเขียนขึ้นมาปุ๊บพอมันได้ปุ๊บเราก็คิดต่อเราก็ไม่รู้ว่าจะต่อยังไงพอมันได้ปุ๊บมือมันก็ไปพอมาดูอีกทีนึงมันก็กลายเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสื่อถึงความรักที่เราเนี่ยมีให้เพื่อนครับครับอ๋อแล้วก็ไอตอนแต่งนี่คิดถึงใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับก็ตอนแต่งนะครับก็เราก็นึกถึงวันๆในอดีตนะฮะแบบเราอยู่กับเพื่อนมา6ปีเห็นทั้งรอยยิ้มคราบน้ำตาของเพื่อนความสุขความทุกข์ที่ร่วมด้วยกันมาจึงเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาครับผมอ๋อครับแล้วคิดยังไงให้คุณป๊อปปูล่ามาร่วมร้องเพลงนี้ครับมาก็สำหรับป๊อปปูล่านะครับก็เราก็รู้จักกันมานะตั้งแต่ม.3แล้วมีหลายๆเพลงที่ผมให้คุณได้ทำเพลงให้ก็หลายเพลงเราก็เห็นฝีมือของกันและกันมาตั้งนานนะฮะก็เลยไว้ใจให้คุณทำเพลงนี้ขึ้นมาเพลงนึงรู้สึกว่าเพลงนี้ทำมาหลายเวอร์ชันแล้วนะครับครับก็หลายเวอร์ชันแล้วเวอร์ชันแรกก็เป็นแบบอัดในมือถือนะครับครับเป็นฟังเป็นไกด์ไกด์แล้วก็เรามาทำเป็นร็อกเนาะใช่แล้วครับแล้วก็ใช้ผู้หญิงร้องครับซึ่งแนวดนตรีนั้นไม่เวิร์คเท่าไหร่นะครับไม่เวิร์คเท่าไหร่เราจึงทำเวอร์ชันที่3ออกมาเป็นเวอร์ชันอะคูสติกนะครับในเรื่องอะคูสติกนะครับก็จะให้ตนพูดถึงรุ่นยานันทร์หน่อยครับว่าจะฝากอะไรถึงเพลงนี้ไปถึงรุ่นยานันทร์ของพวกเราครับก็สำหรับเพื่อนๆน้องๆฮะม.6ม.3รุ่นยานันทร์นะครับกับเพลงนี้ฮะรอยยิ้มในความทรงจำซึ่งก็มาจากใจของผมนะฮะที่ตั้งใจจะแต่งให้ทุกๆคนนะฮะไว้เป็นของขวัญสำหรับวันแห่งความสำเร็จของทุกๆคนนะครับม.3 ม.6 นะฮะน้องๆม.3ก็ยังต้องไขว่คว้าตามหาความฝันอีก3ปีไม่ว่าจะเป็นปวช.หรือสายสามัญนะฮะม.4 ม.5 ม.6 ส่วนเพื่อนๆม.6 นะฮะก็ตามหาความฝันในมหาลัยต่อไปนะก็อยากฝากเพลงนี้ไว้เป็นสิ่งย้ำเตือนไว้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะให้เป็นเพลงรุ่นเลยใช่ไหมครับให้เป็นเพลงรุ่นฮะไว้สู้ต่อไปฮะสัญญากันนะครับว่าเออยังไงเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะครับผมกับเพลงนี้ครับสำหรับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครชอบเพลงนี้ก็เวลาคิดถึงกันแล้วกันก็มาฟังเพลงนี้นะครับก็ใครยังไม่มีก็หาโหลดได้ที่โพแชร์นะครับรอยยิ้มในความทรงจำครับเพลงนี้ผมก็ขอบคุณตนหน้าที่เอาเนื้อมาให้ผมนะครับแล้วผมก็ไปเรียบเรียงในสไตล์ผมเองที่ตอนแรกยากเหมือนกันนะครับกว่าจะคิดคอร์ดได้คิดเมโลดี้ได้นะครับอาศัยประสบการณ์เล็กน้อยของผมนะครับเพื่อมาใช้เป็นประสบการณ์ในการแต่งเพลงนี้นะครับขอบคุณโตนด้วยกันนะครับผมกับเพลงหลายเพลงนะฮะที่ทำให้ผมว่าเออโตนเขาเป็นคนที่ความคิดสุดยอดเหมือนกันเลยนะฮะมาฝากเขาด้วยแล้วกันนะครับยังก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเพลงนี้แล้วก็เพื่อนๆรุ่นยานันทร์นะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับเราไว้พบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม